แนะนำ5คำสั่งรัฐน่าใช้ในช่วงสงกรานต์ครับที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับคุณจะมีอะไรบ้างไปรับชมกันครับสวัสดีครับผม1 ไอมดนะครับช่วงสงกรานต์นี้เชื่อว่าใครหลายๆคนหรือว่าครอบครัวใครหลายๆคนเนี่ยต้องเดินทางนะครับแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวกันเยอะนะครับคำสั่งลัดตัวนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันใน iPhone ที่จะช่วยทำให้ฟีเจอร์ใน iPhone ของเราเนี่ยทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นตอบโจทย์ในช่วงสงกรานต์นี้นะครับซึ่งคำสั่งลัดตัวนี้นะครับ Apple ได้เปิดตัวไปเมื่องาน WWDC ปี2018ครับแล้วก็ได้เป็นแอปพลิเคชันที่ติดเครื่องมาตั้งแต่ iOS 13เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นคำสั่งลัดตัวนี้นะครับจะรองรับและใช้ได้ใน iPhone รุ่นที่อัปเดต iOS 13เป็นต้นไปครับซึ่งหลักการทำงานของคำสั่งลัดนะครับเราต้องเข้าไปตั้งค่าในแอปพลิเคชันของเขาต้องการให้ทำอะไรก็บอกไปได้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเปิดปิด Wi-Fi นะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอหรือจะสร้าง QR Code ก็สามารถทำได้เมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราสามารถใช้คำสั่งลัดนั้นได้ในคลิกเดียวเลยนะครับสำหรับวิธีการดาวน์โหลดคำสั่งลัดง่ายๆนะครับให้เรามาที่คำอธิบายใต้ภาพครับเลื่อนลงมาเราจะเห็นลิงก์ของคำสั่งลัดแต่ละตัวนะครับให้เรากดเลยนะครับว่าเราต้องการตัวไหนนะครับแล้วก็แนะนำให้เปิดด้วย Safari นะครับรอสักพักนึงนะครับจะเข้าสู่หน้าของคำสั่งลัดเลือกรับคำสั่งลัดครับอย่างตัวนี้นะครับเรากำลังจะดาวน์โหลดคำสั่งลัดแชร์โลเคชันนะครับให้เรากดที่เพิ่มคำสั่งลัดได้เลยหลังจากนั้นคำสั่งลัดที่เราดาวน์โหลดนะครับก็จะเด้งเข้ามาในแอปพลิเคชันคำสั่งลัดครับสามารถกดใช้งานได้เลยครับผมอีกหนึ่งวิธีง่ายๆนะครับใครที่ใช้ iPad หรือว่าใช้ MacBook หรือว่าคอมพิวเตอร์ดูเนี่ยสามารถยก iPhone ของคุณนะครับขึ้นมาแล้วสแกน QR Code หลังจากนั้นกดที่คำสั่งลัดครับจะเด้งเข้ามาที่หน้าจอรับคำสั่งลัดเหมือนกันเลยนะครับกดที่เพิ่มคำสั่งลัดหลังจากนั้นคำสั่งลัดที่เราดาวน์โหลดเข้ามานะครับก็จะเข้ามาในแอปพลิเคชันคำสั่งลัดแล้วครับในวันนี้ผมได้รวมคำสั่งลัดน่าใช้ในช่วงสงกรานต์ที่จะช่วยอำนวยความสะดวกสบายให้กับทุกคนนะครับโดยจะขึ้น QR Code ของคำสั่งลัดแต่ละคำสั่งด้านนี้นะครับจะมีอะไรบ้างมารับชมกันครับมาที่ตัวแรกครับคำสั่งลัดไล่น้ำคำสั่งลัดตัวนี้นะครับจะปล่อยขึ้นเสียงออกมาเพื่อช่วยไล่น้ำให้กับ iPhone ของเราเหมาะกับช่วงเทศกาลสงกรานต์มากครับหาก iPhone ของเราเปียกน้ำกลับมาก็สามารถกดไล่น้ำได้ในคลิกเดียวครับคำสั่งลัดที่2ครับคำสั่งลัดแจ้งเตือนเมื่อชาร์จแบตเต็มครับในช่วงสงกรานต์เป็นช่วงของเทศกาลการรวมญาติครับอุปกรณ์มือถือต่างๆก็ต้องแบ่งกันชาร์จนะครับคำสั่งลัดตัวนี้ครับจะช่วยส่งเสียงแจ้งเตือนให้กับเราทราบได้นะครับว่า iPhone ของเราชาร์จแบตได้เต็มแล้วครับ 3. คำสั่งลัดแชร์ตำแหน่งหากเกิดการพลัดหลงกันนะครับระหว่างที่เราไปเที่ยวสงกรานต์นะครับไม่ว่าจะครอบครัวหรือว่าจะเพื่อนนะฮะเราสามารถใช้คำสั่งลัดนี้ครับแชร์ตำแหน่งปัจจุบันของเราเพื่อส่งให้กับเพื่อนทาง iMessage ได้นะครับจะใช้เป็นจุดนัดพบหรือจะใช้เป็นที่บอกตำแหน่งของเราก็ได้นะครับถือว่าคำสั่งลัดนี้อำนวยความสะดวกสบายได้มากเลยทีเดียวครับคำสั่งลัดที่4ครับคำสั่งลัดแชร์ Wi-Fi ให้กับเพื่อนแบบ QR Code นะครับกรณีที่เรามีญาติผู้ใหญ่หรือเพื่อนเข้ามาเที่ยวที่บ้านนะครับสามารถใช้คำสั่งนี้นะครับสร้าง QR Code ให้กับ Wi-Fi ของเราได้นะครับทั้งบน iPhone แล้วก็บน Apple Watch เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องบอกรหัสให้ยุ่งยากนั่นเองนะครับคำสั่งลัดสุดท้ายครับคำสั่งลัดเปิดใช้ Super Low Power Mode ครับหากเราออกไปเที่ยวข้างนอกนะครับและก็ไม่ได้พกแบตสำรองไปด้วยแล้วโอกาสที่แบตเตอรี่ของเราเนี่ยจะหมดนั้นสูงมากนะครับคำสั่งลัดนี้จะช่วยให้แบตเตอรี่สามารถใช้งานได้นานขึ้นด้วยการปิดการใช้งานอื่นๆที่ไม่จำเป็นออกไปครับผ่านไปแล้วนะครับสำหรับ5คำสั่งลัดน่าใช้ในช่วงสงกรานต์เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ครับและก็ยังมีคำสั่งลัดอื่นๆที่น่าสนใจโดยผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ด้านล่างนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง iMod Official กันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอลาไปก่อนสุขสันต์วันสงกรานต์ครับ